เปิดใจเพชรลานางเอกคู่ขวัญช็อกข่าวสมบัติจากไปเล่าถึงวันเจอกันครั้งสุดท้ายข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อสูญเสียพระเอกตลอดการอย่างอาแอดสมบัติเมธานีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2559ท่ามกลางแฟนๆจำนวนมากและเหล่าคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเปิดใจเพชรลาชาวราชอดีตนางเอกคู่ขวัญอีกคนของสมบัติเมธานีเธอเล่าว่าไม่คิดว่าพี่แอดจะไปเร็วขนาดนี้น่าจะอายุยืนมากกว่านี้พอเพิ่งไปเยี่ยมกันมาเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาก็ยังแข็งแรงดียังจับมือคุยกันสนุกสนานส่วนใหญ่พูดคุยกันถึงเรื่องสมัยก่อนที่เคยเล่นหนังเล่นละครด้วยกันมาถึง90กว่าเรื่องขาดอีกแค่ 3-4 เรื่องก็ครบร้อยได้พูดคุยกันว่าสรพงษ์ชาตรีและเศรษฐาศิริฉายาไม่น่าแซงคิวจากไปก่อนเลยและบอกด้วยว่าอีกหน่อยจะคุยกับใครได้ไม่มีใครอยู่ร่วมรุ่นอีกแล้วเพชรลากล่าวต่อว่าถือว่าก็ยังดีที่ได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายเวลาคุยกันก็ไม่มีอะไรเป็นลางบอกเหตุเพราะคุยกันสนุกสนานมากตอนนี้รุ่นเดียวกันที่เหลืออยู่ก็มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นอย่างเช่นพิสมัยวิไลศักดิ์และอมราอัศวนนท์เพชรลาเธอกล่าวว่าจะเดินทางไปฟังสวดวันที่19สิงหาคมเพราะวันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพยังเตรียมตัวไม่ทันเพชรลาเธอบอกอีกว่าในช่วงที่เล่นหนังด้วยกันนั้นพี่แอดเป็นคนที่ชอบแกล้งตนเป็นประจำอย่างเช่นแกล้งผักให้ตกน้ำทั้งที่รู้ว่าตนว่ายน้ำไม่เป็นหรือพอช่วงเล่นบทเศร้าๆก็จะมาทำหน้าทะเลนใส่ถือเป็นพระเอกที่มีประวัติดีเพชรลาชาวราชกล่าว